ร้อยวันมันตีร้อยวันใจมันตีการตี
กาศงานทอดกฐินที่วัดเกินกฐินนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนะครับจะได้รวมยอดถูกนะครับตอนนี้ก็จะนำปัจจัยที่ลูกศิษย์ลูกหามาร่วมทำบุญนะฮะที่วัดเกินกฐินนำมานับนะฮะว่ารวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเจ้าคณะอำเภอรอ
น้ำมันไปก็หมดแล้วค่าคนขับก็หมดแล้วมันไม่เหลือหรอกนิตยภาพแค่2,000 เหรียญเพราะฉะนั้นญาติโยมทำบุญเนี่ยก็เหมือนกับต่อพระพุทธศาสนาทำให้การขับเคลื่อนของคณะสงฆ์เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเพราะพระสงฆ์ไม่ได้อยู่เฉยๆนะโยมนะบางทีโยมบางท่านบางทีไปดูในทีวีดูในสื่อโซเชียลต่างๆก็บอกพระสงฆ์เสียหายหมดจริงๆแล้วพระน้ำดีก็มีนะบางก็เป็นว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ที่ทำอยู่ที่พระสงฆ์ทำอยู่เนี่ยทุกอย่างช่วยเหลือด้านสาธารณสุขสาธารณสุขหมายถึงช่วยเหลือสมมติโรงเรียนวัดบ้านโรงเรียนก็เรียกว่าโรงเรียนขาดเหลือสิ่งใดพระสงฆ์ก็เป็นผู้ช่วยเหลืออันดับแรกช่วยเหลือได้มารับศีลพรจากพระสงฆ์กันครับงานบุญทอดกฐินที่วัดเกิดกฐินจังหวัดลพบุรีนะครับจิตจิตตังปัจจิตังตุงหังคิปะเมวะตะมิจารุสัพเพปุเรตุสังตะวันจันโทปนะระโสยะธัมมิโชติระโสยะธัมมิโยอะภิวะI'm not a man.
ก็พระสงฆ์ก็ให้ศีลให้พรเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือกราบลาพระสงฆ์นะครับสัมมาสัมพุทโธทวาพุทธังพระสวัสดิ์อภิวาเทมิสวาคาโตภะวะตาธัมโมสัมมานัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะครับจากตอนนี้ขั้นตอนการทอดกฐินที่วัดเกินกฐินก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ฝากติดตาม FC และท่านผู้ชมนะติดตามงานบุญหรือพิธีกรรมต่างๆนะในเพจฟอร์ม YouTube นะครับช่องสน.ชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับสาธุสาธุสาธุ